สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับวันนี้น้องๆมีข้อสงสัยว่าผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยคือใครและโดยอนุมัติกสจ.หรือโดยเห็นชอบกสจ.กันแน่ครับในประเด็นนี้เนี่ยเรื่องผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยเนี่ยมีน้องๆถามผมมาหลายคนนะฮะเนื่องจากอาจจะฟังหลายๆเพจที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรงนะครับขอเรียนว่าตามคำสั่งกสช.ที่19/2560เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการข้อที่13การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นสังกัดของสพฐ.หรือสังกัดของกทม.นะจากพรบ.ระเบียบที่มีการแก้ไขในพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติฉบับที่2ในข้อ13ของคำสั่งคสช.เนี่ยให้ศึกษาที่การจังหวัดโดยความเห็นชอบของกสช.มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งนี่คือข้อความในกฎหมายข้อกฎหมายแต่ถ้านักกฎหมายที่ปฏิบัติการด้านกฎหมายเนี่ยจะรู้ว่าระหว่างคนที่สั่งกับคนที่เห็นชอบอะไรมันมาก่อนกันนะครับประเด็นไหนมันมาก่อนกันนะครับความเห็นชอบมันต้องมาก่อนนะความเห็นชอบมันต้องมาก่อนแล้วจึงมาให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุในทางราชการเนี่ยคณะกรรมการชุดต่างๆที่มาดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลไม่ว่าจะเป็นกตร.หรือข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือแม้ท่านกสจ.ซึ่งเป็นข้าราชการที่มาดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยถ้าเห็นชอบให้มีการสั่งบรรจุและแต่งตั้งเวลาเขามาทำเป็นกฎหมายเนี่ยเขาจะเรียกว่าโดยอนุมัติเนื่องจากมติที่เห็นชอบนั้นมีภาระผูกพันกับงบประมาณเช่นนี้ว่าการประสุดจุดและแต่งตั้งครูผู้ช่วยเนี่ยเขาให้ศึกษาธิการเป็นคนสั่งบรรจุครับแต่อยู่ศึกษาธิการจะสั่งบรรจุก่อนแล้วมาอาศัยความเห็นชอบที่หลังไม่ได้มันต้องมีความเห็นชอบครับของกสช.มาก่อนนั่นคือกสช.ก็จะมีรายชื่อผู้สอบได้และมีอัตราความต้องการนำเข้าที่ประชุมที่ประชุมกสช.ก็จะเห็นชอบให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งได้นั่นหมายถึงมีมติเห็นชอบแล้วมติที่เห็นชอบแล้วในทางราชการเรียกว่าโดยอนุมัติครับโดยอนุมัติซึ่งผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุก็คือศึกษาธิการจังหวัดจะมาออกคำสั่งหลังจากนั้นคำสั่งในการบรรจุแต่งตั้งจึงเป็นศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัติกสช.นะครับความเห็นชอบเนี่ยถ้าผูกพันด้านงบประมาณมติที่ผ่านความเห็นชอบแล้วเรียกโดยอนุมัติเช่นครูมาขออนุญาตพระป่วยพอบอกอนุญาตเพราะอาจจะไม่ผูกพันงบประมาณแต่ถ้าเกิดครูมาขออนุญาตไปราชการผอ.ต้องใช้คำว่าโดยอนุมัตินี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะครับและถ้าครูมาขอเบิกงบประมาณผอ.ต้องบอกว่าโดยอนุมัติบางคนถามว่าการบรรจุครูผู้ช่วยเกี่ยวพันอะไรกับงบประมาณมติที่เห็นชอบเกี่ยวกับสอบครูช่วยเกี่ยวอะไรกับงบประมาณที่ต้องนำมาใช้คำว่าโดยอนุมัติน้องบรรจุคนหนึ่งคนเงินเดือนตลอดชีวิตรับราชการนะน้องนะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าโดยอนุมัตินะครับถูกแล้วนะครับและกระบวนการที่จะออกคำสั่งหรือศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยจะมีอำนาจได้ก็ต่อเมื่อผ่านมติมาแล้วนั่นคือผ่านความเห็นชอบมาแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยจึงใช้คำว่า
ศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัติกศจ.เวลาออกคำสั่งน้องดูได้เลยครับในคำสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูทุกรายไม่มีการใช้คำว่าโดยเห็นชอบนะครับใช้แต่โดยอนุมัตินะมันจะเขียนเลยว่าในคราวอนุมัติของกศจ.เมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่เดือนอะไรนะครับจะไม่ใช้โดยขับความเห็นชอบนะครับทุกคำสั่งในทางการนะครับทุกคนสามารถไปดูได้ครับในคำสั่งบรรจุแต่งตั้งนะครับครับทีนี้เราลองมาดูในส่วนของคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยนะเพื่อพิสูจน์ว่าตกลงแล้วมันใช้คำว่าโดยอนุมัติหรือโดยเห็นชอบน้องๆบางคนบอกเอ้าแล้วหนูจะไปหาคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ไหนน้องสามารถหาได้จาก Search Engine ที่เรียกว่า Google นะพอน้องพิมพ์ Google เนี่ยพิมพ์คำว่าคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยน้องจะเห็นคำสั่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่น้องต้องเป็นคำสั่งที่ออกโดยส่วนราชการก็คือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละที่เป็นคนออกหนังสือนี้นะครับไม่ใช่ภาคเอกชนเลือกอะไรต่างๆหรือว่าติวเตอร์อ้างมาไม่ใช่น้องต้องไปดูจากของจริงที่เป็นของภาคราชการเมื่อน้องกดเข้าดูน้องจะเห็นคำสั่งพวกนี้ฮะที่พี่ให้น้องดูตอนนี้เป็นคำสั่งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีที่753/2560เรื่องบรรจุเด็กตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกนี่คือการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษที่ผ่านมาศึกษาธิการจังหวัดวราณีเรียกบรรจุครูผู้ช่วยเนี่ยครับดูคำสั่งชัดๆฮะเดี๋ยวน้องบอกอุ๊ยมันใช่หรือเปล่าใช่ของอุบลจริงป่ะเนี่ยฮะมีตาคุดเนี่ยน้องพี่ไม่หลอกลวงแล้วครับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดวราณีที่753/2560เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกในเนื้อความเขียนว่าอย่างไรพี่จะให้ดูทีละบรรทัดเลยฮะนะครับให้ดูทีละบรรทัดเห็นไหมฮะอาศัยอำนาจตามข้อ13ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่19/2560ลงวันที่3 เมษายน 2560เรื่องการดูการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการและมาตราที่50มาตราที่53มาตราที่56แห่งวิทยาระเบียบค่ายการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ฉบับที่3พระราชกฤษฎีกานะครับเอาแบบย่อๆบ้างนะปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2554หนังสือสำนักงานเยอะแยะไปหมดเลยอ้างนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุดที่04/009/2838/31 ตุลา 2560นะครับเนี่ยฮะน้องเยอะแยะไปหมดเลยหนังสือกกส.ที่0206.6/16ลงวันที่26 พฤศจิกายน 2557หนังสือกกส.ที่สท0206.2/20/10 พฤศจิกายน 2558เห็นไหมครับน้องเขาอ้างกฎหมายเขาอ้างกฎหมายมาเยอะแยะเลยทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้องฮะและสุดท้ายเขาลงโดยคำว่าอะไรครับเนี่ยน้องดูกันครับเขาลงโดยคำว่าอะไรครับโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นไหมครับเขาใช้คำนี้โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะครับนี่โดยอนุมัตินะฮะอ่านต่อก็ได้ครับในคราวประชุมครั้งที่19/2560/21 ธันวา 2560ให้ผู้บรรจุและได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการเป็นรับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5โดยให้เตรียมความพร้อมและพนักงานเข้มเป็นเวลา2ปีในตำแหน่งที่รับจำนวน27รายดังบัญชีแนบท้ายอันหนึ่งหากประสงค์ขอย้ายไปตำแหน่งนอกหน่วยงานทางการศึกษาที่รับการบรรจุและแต่งตั้งให้อยู่ใน
จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานทางการศึกษารับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า4ปีทั้งนี้ตั้งแต่29ธันวาคม2560สั่งวันที่29ธันวาคม2560นะครับดูสิครับน้องนะตรงนี้บังไว้นิดนึงนะอันนี้คืออะไรเนี่ยนะลงชื่อนายชาญชัยรถจันทร์ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีมีตรงไหนที่เขียนว่าโดยเห็นชอบไหมฮะในคำสั่งบรรจุแต่งตั้งไม่มีครับน้องเพราะมติที่ผ่านความเห็นชอบแล้วและมาเป็นคำสั่งต้องใช้โดยอนุมัติและนายชันชัยรถจันทร์ซึ่งเป็นศึกษาธิการจังหวัดจะมีฐานะเป็นคนที่มีอำนาจในการสั่งได้ก็ต่อเมื่อมติผ่านที่ประชุมแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถใช้คำว่าโดยเห็นชอบได้ในคำสั่งทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจตรงกันนะครับนะเพราะว่าสั่งวันที่29เนี่ยการประชุมมันจบแล้วอนุมัติมาแล้วนะพออนุมัติแล้วนายชันชัยถึงมีอำนาจนะเราต้องดูว่ากระบวนการไหนมันเกิดขึ้นก่อนกันนะผู้มีสิทธิ์ไม่ได้เกิดขึ้นก่อนการประชุมนะครับผู้มีสิทธิ์เนี่ยสั่งประจวบตั้งคือศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะประจวบตั้งได้หลังจากการประชุมแล้วซึ่งการประชุมที่ผ่านการประชุมเสร็จแล้วเรียกว่าโดยอนุมัตินะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้น้องๆเข้าใจน้องๆบอกเอ้ยพอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอทุกที่จริงๆเหรอเรามาดูอีกที่หนึ่งฮะที่มาจากเซิร์ช Google เหมือนกันอันนี้เป็นคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีครับนะเมื่อกี้อยู่อุบลเลยทางภาคอีสานคราวนี้มาที่ปทุมธานีใกล้ๆภาคกลางเรากรุงเทพและปริมณฑลนะครับนี่ครับคำสั่งของปทุมธานีผมจะขยายให้ดูฮะเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะมองไม่เห็นนี่มีตาคุดด้วยนะคุดยิ้มเลยนะนี่คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 77/2560 นี่เห็นชัดเลยนะเรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้นี่อันนี้อาศัยความในมาตรา45 53 56เยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกันไม่พ้นแม้กระทั่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่น้องๆมาอ้างกัน 19/2560 ก็อ้างอยู่ในคำสั่งนี้นะส่วนราชการทำไม่ผิดแน่นอนฮะนะมีเยอะแยะเลยนะมีคำวินิจฉัยอะไรขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องนำมาทั้งหมดนะครับในที่นี้มาดูครับนี่เห็นไหมฮะโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีนะเขาใช้คำว่าโดยอนุมัติครับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีนะครับเนื้อความอื่นก็คล้ายๆกันนะให้บรรจุคนนู้นคนนี้คนนั้นนะฮะเนี่ยบรรจุขึ้นไปโดยในหนังสือฉบับนี้ไม่มีคำว่าโดยเห็นชอบแม้แต่ประการใดมีแต่คำว่าโดยอนุมัติคนที่เซ็นนายพัฒนะนานายพัฒนะงามสูงเนินศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีตัดข้อกังขาได้ว่าศึกษาธิการจังหวัดเป็นคนสั่งบรรจุแต่งตั้งและใช้คำว่าโดยอนุมัติอย่างชัดเจนเนื่องจากนายพัฒนะซึ่งเป็นศึกษาธิการจังหวัดจะมีอำนาจได้ต่อเมื่อมติผ่านที่ประชุมแล้วนะมติที่ยังไม่เข้าที่ประชุมก็คือการขอความเห็นชอบแต่ถ้าที่ประชุมเห็นชอบแล้วมติใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองเขาใช้คำว่าโดยอนุมัตินะครับโดยอนุมัติอันนี้นี่มีพระราชกิจการด้วยเงินเดือนในจ่ายกันด้วยเขาจึงใช้คำว่าโดยอนุมัติครับน้องนะเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยจึงใช้คำว่าโดยอนุมัตินะฮะนะโดยอนุมัติเพราะฉะนั้นน้องต้องตอบให้ถูกนะฮะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยนะครับคือศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือที่เรียกย่อว่ากศจ.นะครับ
ผมอธิบายให้น้องชัดเจนแล้วและได้นำตัวอย่างของคำสั่งในทางราชการมาให้น้องดูนะครับทุกอย่างต้องสามารถชี้แจงได้ในหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พูดขึ้นมาลอยๆจากคนที่ไม่เคยปฏิบัติคนที่ไม่เคยรู้จริงด้านกฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นให้น้องเลือกบริโภคสื่อนะที่สามารถนำน้องไปสู่ความสำเร็จได้นะฝากน้องๆไว้ครับไว้วางใจยุทธวงศ์ชัยติวเตอร์และติวอีสาน.com ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรามีติวสอบทั่วประเทศน้องสนใจสามารถที่จะจองผ่านช่อง YouTube นี้ได้เลยนะหรือตามสื่อต่างๆโดยพิมพ์คำว่ายุทธวงศ์ชัยติวเตอร์และติวอีสาน.com หรือเข้าไปที่เว็บเพจรวมพลคนสอบครูช่วยกับยุทธวงศ์ชัยติวเตอร์ได้ทุกช่องทางสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ